กดไปไหนก็ไม่ไปกดแล้วมันมีเสียงพูดแบบนี้ครับนะครับใครที่เป็นแบบนี้ไปดูวิธีแก้กันเลยครับในคลิปนี้คุณหนึ่งจะแนะนำให้2แบบ2วิธีนะครับใครที่ใช้มือถือต่างรุ่นต่างยี่ห้อก็ดูวิธีแรกก่อนนะครับไม่ได้ก็ลองดูวิธีที่2นะครับส่วนถ้าเกิดวิธี2แล้วยังไม่ได้อยู่ก็คือฟังก์ชันเมนูจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันต่างรุ่นต่างยี่ห้อดังนั้นก็คอมเมนต์แจ้งชื่อรุ่นยี่ห้อให้คุณหนึ่งทราบไว้แล้วกันนะครับถ้าคุณหนึ่งมีเครื่องตรงรุ่นแล้วคุณหนึ่งจะทำคลิปเพิ่มเติมให้แต่ยังไงก็แล้วแต่ให้พวกเรากดไปที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Android คุณหนึ่งจะรวบรวมวิธีแก้แต่ละยี่ห้อไว้ให้ในนั้นเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหานี้กันเลยครับเริ่มจากวิธีที่1กันก่อนเลยนะครับอาการมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยเวลาเราแตะไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวครับก็จะมีเสียงมีอะไรไปเรื่อยนะครับอันนี้มันคือโหมดคนพิการนั่นเองนะครับหรือเรียกว่า Talkback นะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าให้เราทำอะไรดังนั้นเรามาดูวิธีแก้แบบวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับอาการที่มันขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะวิธีแรกให้ท่านผู้ชมมาทำการกดแบบนี้ครับมันจะมีพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับมากดปุ่มลดเสียงกับเร่งเสียงเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับทั้ง2ปุ่มเนี่ยกดพร้อมกันค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับเรากดเลยครับแล้วก็นับ1 2 3ตอนนี้มันมีเสียงขึ้นมาบอกว่าปิด Talkback อยู่นะครับถ้าขึ้นแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าปิดแล้วนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้แต่ถ้ามือถือของใครทำแบบวิธีแรกที่คุณหนึ่งแนะนำเมื่อสักครู่นี้แล้วไม่ได้มันไม่ยอมปิดให้ดังนั้นเรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยครับในวิธีที่2นะครับเราจะเข้าไปปิดที่ฟังก์ชันเมนูตัวนี้เมนูเจ้าปัญหานี่แหละนะครับวิธีการปิดทุกคนจะต้องทำความเข้าใจตามนี้ก่อนเวลาที่เราต้องการจะเปิดแอปไหนให้เราแตะให้มันเป็นกรอบสีเขียวซะก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเปิดมันขึ้นมาพอมันเป็นกรอบสีเขียวแล้วเราถึงไปกดดับเบิ้ลคลิกหรือแตะ2ครั้งติดกันแอปตัวนั้นจะเปิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะปัดหน้าจอก็ให้เราใช้2นิ้วแตะพร้อมกันที่หน้าจอเพื่อเลื่อนไปหน้าจออื่นๆทำนี้ครับมันถึงจะเลื่อนได้เห็นไหมครับนะครับมันถึงจะเลื่อนได้อย่างนี้นะครับคุณหนึ่งบอกวิธีให้พวกเราทราบตามนี้ก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าดังนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะอยู่หน้าจอไม่เหมือนกันกับของคุณหนึ่งเลยดังนั้นก็ให้ปัดหาด้วย2นิ้วแต่พร้อมกันแบบนี้เลื่อนสไลด์หาครับตอนนี้เราจะไปหาคำสั่งที่เขียนว่าการตั้งค่าหรือแอปการตั้งค่านี่ครับเราก็แตะไปที่การตั้งค่าให้เป็นกรอบสีเขียวอยู่ที่การตั้งค่าก่อนหลังจากนี้เราก็เอานิ้วของเราเนี่ยไปแตะ2ครั้งติดกันที่กรอบสีเขียวนี้ครับก็คือการตั้งค่านี่แหละเห็นไหมครับว่ามันจะเปิดการตั้งค่าขึ้นมาทีนี้ให้ท่านผู้ชมไปหาคำสั่งที่เขียนว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือการช่วยเหลือพิเศษจำ2คำสั่งนี้ไว้นะครับเพราะเราจะต้องไปหาในเมนูการตั้งค่านี่แหละวิธีการไล่หาเหมือนเดิมเลยครับถ้ามันอยู่หน้าจอเนี่ยเรานิ้วเดียวเนี่ยเลื่อนไม่ได้ครับเราต้องใช้2นิ้วแตะไปที่หน้าจอพร้อมกันแล้วเลื่อนหน้าจอขึ้นไปครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปในที่นี้คุณหนึ่งเจอคำสั่งคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมคุณหนึ่งลืมบอกไปครับเครื่องที่มีปัญหาเครื่องนี้ของคุณหนึ่งคือเจ้าตัว Realme Poco หรือ Mi ท่านผู้ชมถ้าเป็น3กลุ่มชื่อเนี่ยหน้าตาเหมือนกับของคุณหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใช้มือถือยี่ห้ออื่นๆก็ให้ดูเป็นแนวทางแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเมนูไม่เหมือนกันเลยก็คอมเมนต์บอกไว้ถ้าคุณหนึ่งได้เครื่องมาแล้วคุณหนึ่งจะทำรวบรวมไว้ใน YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Android นะครับคุณหนึ่งจะรวบรวมไว้ในนั้นให้ในทีนี้เราจะไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเราก็แตะไป1ทีครับพอเป็นกรอบสีเขียวแล้วเราก็แตะ2ทีหลังจากนี้ให้เราไปที่การช่วยเหลือพิเศษนะครับแตะ1ทีให้เป็นกรอบสีเขียวก่อนแล้วแตะ2ทีติดกันครับแล้วให้ท่านผู้ชมไปดูที่แถบด้านบนครับตรงนี้แล้วให้ท่านผู้ชมแตะไปที่
การมองเห็นให้เป็นสีเขียวแบบนี้ก่อนแล้วแตะ2ครั้งติดกันครับแล้วให้ท่านผู้ชมไปที่ Talk Back เห็นไหมครับแตะ1ทีก่อนครับแล้วแตะ2ครั้งติดกันหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่ตรงนี้ครับมันจะมีเขียนว่าใช้ Talk Back ถูกเปิดอยู่เห็นไหมครับให้แตะ1ทีก่อนครับให้เป็นกรอบสีเขียวก่อนแล้วแตะ2ครั้งติดกันจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมไปแตะคำว่าหยุดจนเป็นกรอบสีเขียวแบบนี้ก่อนแล้วแตะ2ครั้งติดกันที่หยุดปิดแล้วตอนนี้ปิดแล้วเห็นไหมครับทุกท่านเมื่อปิดแบบนี้แล้วเราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับตามปกติของเราเลยเห็นไหมครับเราก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไอ้ตัวคำสั่งเสียงและกดยังไงก็ไม่มีเสียงนั้นขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือวิธีการปิด2วิธีติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณหนึ่งได้เครื่องมาแล้วจะทำวิธีแนะนำเพิ่มเติมให้ครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ